ระหว่างนี้ก็ต้องตั้งใจทวนบททำให้มันดีนะได้เลยค่ะมีคิวถ่ายไปอีกวันนะครับพี่ดูสกุลให้นะคิวถ่ายเนี่ยมันก็จะสาจินจินจินโอ๊ยสาเลยสาใจเย็นๆได้ไหมมีอะไรจินพูดกันได้ไหมเนี่ยคนนี้ใช่ไหมที่ส่งข้อความมาให้จินทุกคืนเฮ้ยสาสาสาเอาคืนมาไม่ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยมีอะไรปิดบังสาปะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะสาไม่มีอะไรหรอแล้วจะหลบหลบซ่อนซ่อนทำไมคบกันอยู่ใช่ไหมเปล่านะที่สาจับได้คาหนังคาเขาเลยนะจินสาก็ไม่ยอมให้จินคบกับมันหรอกไอ้พวกเทพทองเทพทองแล้วยังไงครับก็น้องมันนิสัยไม่ดีไงพี่มันก็คงเหมือนกันลุงนิสัยไม่ดียังไงเขาไม่ทำอะไรให้เธอเห็นหน้าใส่ซื่อแบบนั้นน่ะแสดงเก่งจะด่าว่าตอแหลก็กลัวจะแรงไปอ่ะสาจะมากเกินไปเจ๋งเย็นทำไมสาพอเถอะนะอย่าให้อะไรมันแย่ลงไปกว่านี้เลยจินเข้าข้างพวกมันอีกแล้วเหรอโดนน้ำเต่าหูมาใช่ไหมจินฮะไม่ไปกับสาเดี๋ยวนี้เลยจินปล่อยสาไม่ปล่อยไม่ไงถ้าจินเป็นเพื่อนสาอย่าไปยุ่งกับมันอีกเข้าใจไหมแล้วก็ไปกับสาด้วยไปจินไม่ไปถ้าจินไม่ไปกับสาสาจะฟ้องหม่ำมาจินไม่สาไม่ไม่เดี๋ยวนี้ระหว่างเพื่อนกับผู้ชายเนี่ยจินเลือกผู้ชายใช่ไหมเลือกผู้ชายเหรอจินตบสาเหรอจินจะเลือกผู้ชายจินจะเลือกอะไรจินจะทำอะไรมันก็คือเรื่องของจินที่ผ่านมาจินทนมาได้ยังไงอะจินทนคบกับสามาได้ยังไงจินไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยว่าจินคบกับสาเป็นเพื่อนได้ยังไงหรอแต่ตั้งแต่ตอนนี้ไปจินจะไม่ทนอะไรอีกแล้วสาอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นใครอยากจะใช้ชีวิตยังไงมันคือเรื่องของสาจิน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 เดี๋ยวก่อนพอพี่จินเรามีปัญหากับสาพี่ขอโทษนะไม่น่าเป็นแบบนี้เลยพี่ทำให้จินต้องเสียเพื่อนไม่ค่ะจินไม่ได้เสียเพื่อนเพราะพี่คินสาเขาทำตัวของเขาเองพี่ว่าจินกลับไปคุยกับสาตอนนี้ยังทันนะกลับไปคุยกับสาเถอะ
ยังไม่ต้องสนใจนะว่าพี่จะรู้สึกยังไงพี่ไม่อยากให้จินต้องมีปัญหากับสานะไม่ค่ะพี่คินจินตัดสินใจแล้วคนอย่างสาถ้าเขาไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเขาก็จะไม่หยุดแต่ถ้าเขาคิดได้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เพื่อนคนหนึ่งจะทำให้ได้แล้วค่ะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ